คุณเคยพบอาการเหล่านี้ไหมเครื่องปรินเตอร์ระบบอิงค์เจ็ตแจ้งเตือนฟองน้ำซับหมึกเต็มสังเกตได้จากไฟอารามสีส้มและเขียวกระพริบสลับกันเป็นจังหวะ7ครั้งหรือสำหรับรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลจะมีรหัสข้อความ P07 แสดงขึ้นมาและเมื่อดูข้อความจากหน้าจอคอมพิวเตอร์จะมีข้อความปรากฏขึ้นแสดงค่า Error 5B00 จาก Diver Display Printer Status สาเหตุของอาการการเปิดปิดเครื่องบ่อยครั้งจนเกินไปหรือสั่งคลีนนิ่งหัวพิมพ์โดยไม่จำเป็นจะทำให้เกิดหมึกเสียทิ้งลงไปที่ฟองน้ำซับหมึกหมึกเสียที่ถูกทิ้งลงฟองน้ำซับหมึกจะสะสมไปเรื่อยๆจนเต็มและเครื่องก็จะแสดงอาการ Error แจ้งเตือนดังกล่าวสิ่งที่ไม่ควรทำ 1. ไม่แนะนำให้แก้ไขหรือใช้โปรแกรมเคลียร์ซับหมึกด้วยตัวเอง 2. ไม่แนะนำให้ส่งซ่อมร้านที่ไม่ใช่ตัวแทนซ่อมอย่างเป็นทางการจาก Canon เพราะจะทำให้สินค้าสิ้นสุดการรับประกันทันทีเมื่อเครื่องแจ้งเตือนฟองน้ำซับหมึกเต็มแนะนำให้ลูกค้านำเครื่องส่งเข้าศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนอะไหล่แท้โดยช่างที่ได้รับการอบรมจากแคนนอนโดยตรงมั่นใจในศูนย์บริการใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ Canon Delighting You Always